ก็ขายบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเอกสารยังไม่เรียบร้อยนะคะจ่ายเงินแล้วรับเงินแล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ขายบ้านกันได้แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ค่ะอพาร์ตเมนต์นี้นะคะอยู่ที่เมืองคาลเปค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนชาวสวิตนะคะซึ่งเขาให้เช่าเป็นรายวันรายสัปดาห์ส่วนรายเดือนนั้นไม่แน่ใจนะคะว่าเขาให้เช่าด้วยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมอพาร์ตเมนต์กันค่ะแล้วก็พาชมบริเวณรอบๆด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่อพาร์ตเมนต์แล้วค่ะด้านหน้าของอพาร์ตเมนต์นะคะก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมอะไรอะโรงแรมโฮเทลเดย์ไอเฟกค่ะคาลเปนะคะส่วนห้องของเรานะคะก็จะอยู่บนชั้น3นะคะตามมาเลยค่ะเพื่อนๆมาดูกันนะคะทางเข้าประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีทุกอย่างให้เราเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีกี่ห้องอพาร์ตเมนต์นี้นะคะก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะแล้วก็1ห้องครัวเล็กๆนะคะตรงนี้เป็นห้องนอนแรกค่ะเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปกันนะคะห้องนี้จะเป็นห้องเล็กค่ะห้องนอนเล็กนะคะห้องที่2ห้องนี้ไฟไม่ติดไม่มีไฟนะคะห้องนี้ห้องนี้นอนได้คนเดียวค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำแยกห้องน้ำสำหรับใช้ร่วมกันนะคะระหว่างห้องเล็กกับห้องใหญ่ค่ะแต่เราคงจะใช้ทั้งสองห้องเลยเนาะส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทานอาหารด้วยค่ะเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่เรากำลังหาที่เปิดไฟอยู่นะคะว่าไฟนี้มันเปิดตรงไหนค่ะมีทีวีก็มีโต๊ะวางของให้เรานะคะเมื่อก่อนนะคะเจ้าของพาร์ทเมนต์นะคะเขาก็จะอยู่ที่นี่ค่ะอันนี้ห้องนอนห้องที่3นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกใช้ห้องนี้ค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยเป็นห้องเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากค่ะน่าจะประมาณ3คูณ3เมตรนะคะห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวค่ะเราก็มาอยู่กันแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันบ้างนะคะห้องครัวเขาก็จะมีทุกอย่างให้เราค่ะมีตู้เย็นไมโครเวฟของอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะให้กับผู้มาเช่านะคะตรงห้องครัวนี้ก็จะมีหน้าต่างเปิดขึ้นได้ค่ะดูเห็นจะได้มองเห็นนะคะบริเวณวิวทะเลค่ะอันนี้หน้าโรงแรมนะคะเดี๋ยวไปดูที่ระเบียงกันบ้างค่ะว่าที่ระเบียงเนี่ยเป็นยังไงมีโซฟา2ตัวนะคะให้เลือกนั่งชมวิวได้ค่ะวิวที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะคะซึ่งก็เป็นซารีนาค่ะเป็นบ่อเกลือเก่าค่ะข้างหน้าด้านหน้านะคะก็เป็นที่จอดรถค่ะตรงนี้จอดรถฟรีนะคะไม่ต้องเสียสตางค์ค่ะเป็นสวิตของเมืองนี้นะคะ
อันนี้หน้าโรงแรมโฮเทลด้วยไอเฟกค่ะมองเห็นทะเลด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็เดินไปทะเลใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีก็ถึงทะเลแล้วค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะพาเพื่อนๆชมเท่านี้ค่ะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าขายบ้านแล้วเจออะไรสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย